เฮ้ซานเฮซาน welcome now to Min Canal hope first out Ibra มันเอียวันนี้นะคะแอนจะมาพูดถึงคำศัพท์สองคำนะคะอาลิฮบกับอาลิฮบะหลายๆคนอาจจะถามว่าแล้วมันแตกต่างกันยังไงใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยสองคำนี้ก็คือใช้เหมือนกันสามารถใช้สลับกันได้ค่ะอาลิฮบอาลิฮบะก็จะหมายความว่าทั้งสองอย่างหรือทั้งสองอันหรือทั้งสองสิ่งนะคะก็จะมีความหมายคล้ายๆกับคำว่าโบดะนั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะเลือกทั้งสองสิ่งแล้วเราเนี่ยไม่อยากจะพูดคำว่าโบดะหรือโบดเดชใช่ไหมคะเราก็จะพูดว่าอาลิฮบหรืออาลิฮบปะนั่นเองค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะคำว่าอาลิฮบปะเนี่ยเราจะใช้กันบ่อยในแบบภาษาพูดมากกว่าค่ะส่วนในภาษาเขียนเนี่ยเราจะเห็นบ่อยกับคำว่าอาลิฮบนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยอยากจะถามเพื่อนว่าเธอเนี่ยจะซื้อหนังสือเล่มไหนใช่ไหมคะแอนก็จะถามว่าวิลกับเบกเกอร์วิดิชปะวิลกับเบกเกอร์วิดิชปะก็หมายความว่าเธอจะซื้อหนังสือเล่มไหนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเพื่อนแอนเนี่ยบอกว่าอยากจะซื้อทั้งหมดใช่ไหมคะเพื่อนแอนนะคะจะพูดว่ายอร์วิลชปะอาลิฮบยอร์วิลชปะอาลิฮบหรือYag vill köpa allihopa. Jag vill köpa allihopa. เราก็สามารถใช้ได้ทั้งสองแบบนั่นเองค่ะแอนหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะเข้าใจกันแล้วนะคะว่า allihop กับ allihopa เนี่ยก็มีความหมายเหมือนกันนั่นเองค่ะส่วนคำว่า boda กับ bode นะคะความหมายก็จะเหมือนกันค่ะแต่วิธีใช้เนี่ยไม่เหมือนกันยังไงแล้วเนี่ยแอนเคยได้ทำคลิปไปแล้วนะคะ bode กับ bode เพื่อนๆก็เข้าไปดูได้ในลิงก์ตรงนี้ค่ะสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะแอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ we see you next time เฮ้ยเด้อ